เป็นธรรมทั้งนั้นอย่างที่เราพากันสวดชราธรรมชราทิธโมหิพยะพยาทิงอนาจิตโตชราทิธโมหิชราทิงอนาจิตโตนั่นเรียกว่าชราทิธรรมพยาทิธรรมมรณะธรรมเยอะอันว่าเรื่องธรรมเนี่ยครอบมุดทั้งโลกในโลกนี้เขาเรียกว่าโลกธรรมเหนือโลกขึ้นไปก็เรียกว่าโลกุตตรธรรมจะเอาไงกันดีกับสันธรรมมันมากกว่าจริงๆจังจะพูดถึงเรื่องโลกเรียกว่าโลกธรรมทั้งนี้อันโลกธรรมนี่แหละถ้าคนเราจิตยังมียังเป็นโลกอยู่มันเลยเป็นโลกไปซะการมีไอ้โลกธรรมแปดทุกทุกสนุเสริญนินทาได้ลาภเสียงลาภได้ยศเสียงลดมันก็เท่านี้แต่ว่าถ้าจิตเป็นโลกแล้วนี่นั้นเลยกลายเป็นโลกนะจ๊ะถ้าจิตเป็นธรรมอันนี้เป็นธรรมแต่นึกว่าแล้วถึงยังไงก็เรียกว่าธรรมเรียกว่าโลกธรรมหรือหากจะพูดกันกว้างๆอีกเวทีหนึ่งก็เรียกว่าภูมิของธรรมคือกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรมันเยอะเอาเถอะละเกินเรื่องราวเรื่องธรรมมันท่านนี้เราปฏิบัติธรรมปฏิบัติตรงไหนกันหาตรงไหนทำไมที่จะให้มันถึงตรงไหนกันมันมีอยู่อย่างนี้แหละจะไปถึงที่ไหนมันอยู่ไกลหรือยังต้องไปถึงมันไม่ได้ไปไกลเลยถึงคำว่าถึงในที่นี้นะให้มันเข้าถึงของจริงเท่านั้นนะที่เรียกว่าถึงธรรมเห็นธรรมก็คือไม่เห็นนี่แหละไม่เห็นของมีอยู่เนี่ยคือรูปนามนี่คำว่าเห็นก็ไม่ใช่ไปเห็นที่อื่นคำว่าถึงก็ไม่ใช่ถึงอื่นถึงตรงนี้เองจิตของเรายังไม่ทันถึงคือคว้าไม่ถึงยึดไม่ได้คว้าตรงกรณีเมื่อคว้าไม่ถึงเลยยึดไม่ถูกก็เรียกว่าไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ถึงเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติอย่าได้ส่งออกไปนอกจากอันนี้คือว่าเราได้ทำแล้วก็เอาทำนี่แหละมาพิจารณาเอาทำนี่มากำหนดแล้วก็ทำฉันทะคือความพอใจว่าทำนี่อยู่ที่ตัวของเราเวลานี้เราได้ทำแล้วทำอยู่ที่นี่แล้วทำฉันทะคือความพอใจแท่งพิจารณาทั้งเรื่องทำหากว่ามันจะพุ่งส่งออกไปก็จะไปถือว่าเป็นของเราให้ถือเป็นธรรมมันคิดนึกส่งสายด้วยอาการต่างๆเขาเรียกว่าสังขารธรรมมันปรุงมันแต่งไม่ใช่ของเราตัวของเราแท้ๆสมมติเอาตัวเราคือตัวจิตตัวจิตไม่มีเรื่องคิดเรื่องนึกจิตแท้ไม่มีคิดนึกที่คิดนึกหรือปรุงรู้แต่งนะเป็นอาการของจิตตัวจิตเดิมแท้ๆไม่มีนี่เราเป็นเครื่องวัดธรรมะกับจิตมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าเราจะแยกธรรมเราจะพิจารณาธรรมเราต้องเอาจิตกับพิจารณาธรรมไอ้พิจารณาอาการของจิตให้เห็นเรื่องของจิตก็เรียกว่าพิจารณาธรรมเห็นธรรมเรื่องอาการของธรรมถ้าหากพูดถึงเรื่องจิตมันมีอาการแล้วคนชักจะสงสัยกันมากเพราะว่าผู้ฟังธรรมทั้งหลายและผู้พิจารณาธรรมทั้งหลายยังไม่ทันถึงธรรมะอันที่ว่าไม่มีอาการคือกรรมฐานที่ว่าเราทำไม่ทันถึงคำว่าไม่มีอาการอาการไปอาการมาไม่มีมันอยู่สภาพของมันต่างหากอันนั้นคือตัวเดิมในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าจิตเดิมหรือจริมขจิตหรือว่าภวังขจิตจิตตังว่าปัจจังที่ให้กับผู้จิตเป็นของผ่องใสสะอาดปกติตามดั่งธรรมดาถ้าพูดถึงเรื่องของผ่องใสของสะอาดก็เหมือนกันกับไฟนี่แหละไฟถ้ามันแสงมันฉายออกไปนั่นเรียกว่ามันใสสะอาดมันก็ฉายออกไปอาการฉายออกไปไม่ใช่ไฟคือแสงจิตที่มันฉายออกไปที่มันมีอาการนั้นไม่ใช่จิตมันเป็นแสงของจิตหรืออาการของจิตจิตตัวนั้นยังไม่ทันเคยเข้าถึงเมื่อไรแล้วเราก็ยังไม่ทันรู้จักว่าจิตเดิมคือตัวเดิมแท้ๆนั้นคืออะไรเป็นยังไงเรายังไม่ทันเข้าใจดังนั้นจึงให้ทดลองดูอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหากเรายังจับตัวเดิมของจิตไม่ได้คืออาการไม่มีอะไรไม่ได้ทดลองดูเวลาเราจะนั่งกำหนดภาวนาทำสมาธิตั้งสติกำหนดจิตดีๆแล้วกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งไม่มีคิดไม่มีนึกไม่มีอะไรนะเชิญอันนั้นอาการของเดิมมันแค่อันนี้พอระบายลมหายใจมันก็มีพุ่งออกไปตามอาการตามเดิมอาการนี้เราจะให้มันอยู่ตลอดไม่ได้แต่เราจะพยายามฝึกหัด
ให้มันเห็นถ้าไปเห็นตรงนั้นแหละเมื่อเราไปเข้าใจรู้เรื่องอาการของจิตอย่างอธิบายดังอธิบายมานี่แล้วอันนั้นไม่ใช่เราอาการของจิตคือธรรมอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์หรือคืออย่าเอามาเป็นเรื่องอารมณ์ของตนคืออย่าเอามายึดไปเป็นของตนนั่นเป็นอาการของธรรมธรรมาอนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งหมดเมื่อมีตัวก็ต้องมีอาการอาการนี่ไม่ใช่เราอย่าไปเอาไปอย่าไปเอาอาการให้มันกำหนดตัวที่ว่าไม่มีอาการเนี่ยเข้ามาตรงนั้นถ้าหากเราพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันหายไปเองมันปล่อยวางไปเองอาการทั้งหลายนั้นมันค่อยหมดไปหมดไปมันจะกดตัวเข้ามาอยู่อันเดียวของมันเข้าถึงอันหนึ่งของมันอีกอาการที่เข้าถึงอันหนึ่งของมันเนี่ยนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญที่สุดที่เราจะไปรู้เห็นธรรมดังอธิบายมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมกันแน่นอนทีเดียวครับนี่ถ้าหากว่าเข้ามาพดเข้ามาถึงมาอยู่อันหนึ่งแล้วอันนั้นสักแต่ว่าเป็นธรรมเข้าถึงสภาวธรรมแล้วครับสภาวธรรมก็หมายความว่าเป็นอยู่อย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแล้วเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่สภาพมันก็ต้องแก่มันหมุนเวียนไปแก่ไปรุดทุดโทรมมันก็ต้องแตกดับถ้าหากว่าไม่ทันหมดกิเลสบาปธรรมหรือกรรมยังมีอยู่มันก็ต้องกลับมาเกิดอีกหมุนก็อยู่นี้ตลอดเวลาจิตของเราเนี่ยไปติดกับอันที่สังสารจักรที่มันหมุนนั่นสิยังก็ติดพันไปกับมันมันติดพันอยู่อย่างนี้นักพบนักชาติในตัวมันยังก็เดือดร้อนทุกข์ทรมานเสวยวิบากอยู่ตลอดทางเมื่อเราเห็นโทษเรายังค่อยมาพยายามฝึกฝนอบรมก็มาอบรมตามแนวที่อธิบายให้ฟังมันเองเพื่อเห็นเป็นธรรมนั่นแหละเรื่องโลกมันเป็นอย่างนั้นหมุนอยู่นั้นเรื่องโลกคราวนี้เราเห็นเป็นเรื่องของโลกจิตของเราเมื่อเราต้องการอยากจะเห็นธรรมอย่าไปหมุนตามโลกให้เห็นภัยคือเห็นโทษของโลกนะจิตของเราจะปล่อยวางเข้ามาถึงเอกคตาลมเอกคตาจิตคิดเข้าถึงอารมณ์อันหนึ่งเมื่อถึงอันหนึ่งแล้วคราวนี้มันเห็นชัดถ้ายังไม่ถึงอันหนึ่งไม่เห็นชัดแล้วไม่เห็นเป็นธรรมเลยมันยากเลยตรงนี้ทำมายากทำมาไม่เห็นธรรมคือไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเห็นแล้วยังต้องหาธรรมถ้าหากว่าเราตั้งสติกำหนดธรรมแสดงความฉันทะคือทำความพอใจในการที่เรามีธรรมเห็นธรรมได้ธรรมอยู่แล้วมีธรรมอยู่แล้วพอใจในนั้นแล้วไม่ต้องไปค้นคว้าแล้วไม่ต้องสงสัยไปหาที่อื่นอีกแล้วไม่ต้องสงสัยอีกอะไรทั้งหมดอย่าไปเข้าใจอยู่ตรงนั้นตรงนี้เห็นนู่นเห็นนี่จึงเรียกว่าธรรมอย่าไปเข้าใจงั้นคนที่ว่าไม่เห็นอะไรนั้นเรื่องโกหกตนเองแหละไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมคือโกหกตนเองดีที่เนี่ยที่จริงเห็นอยู่เนี่ยแต่เราไม่มีความฉันทะความพอใจในธรรมของเราเฉยของที่มีอยู่แล้วนั้นเราไม่พอใจมันก็เลยเป็นของไม่มีเนื่องแต่มาเคยอธิบายให้ฟังว่าคนมีไม่พอนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่คนรวยคือจนอยู่ตลอดเวลาคนมีเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่พอนะจะมีประโยชน์อะไรมีไม่พอมีน้อยถ้าหากคอยใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันก็เป็นประโยชน์แก่เราเท่านั้นมันอะไรความสุขความสบายมันมีไม่พอมันเดือดร้อนเป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลมันจะมีประโยชน์อะไรของมีมากๆอันนี้ก็เหมือนกันธรรมก็เช่นเดียวกันเราได้ธรรมแล้วเรามีธรรมอยู่แล้วแต่เราไม่พอใจในธรรมของตนก็เลยส่งไปหาธรรมอื่นนอกจากนี้เข้าใจว่าธรรมจะดีกว่านี้มีอยู่เห็นธรรมก็จะเห็นนู่นเห็นนี่อะไรต่างเห็นภาพเห็นนิมิตเห็นเทพบุตรเทวดายินพรมชั้นฟ้าสวรรค์นั่นนู่นจะเรียกว่าธรรมนั้นนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ของเราถึงจะเป็นจริงไม่เป็นจริงก็ไม่ใช่ของเราของเราแท้คือของมีอยู่เราทำความพอใจเพ่งพิจารณาสมบัติของตนธรรมของตนเราเห็นธรรมเป็นตรงนี้เห็นอะไรเห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความเจ็บเป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์เห็นความตายเป็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมอันนี้จะเห็นชัดหรือไม่ชัดนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่ชัดก็หมายความว่าตาของเรายังไม่ทันสว่างเต็มที่เพราะอะไรความสว่างของตาในที่นี้เนี่ยคือจักขุธรรมจักขุคือปัญญาจักขุยังไม่ทันสว่างเต็มที่ถ้าไม่สว่างก็หมายความว่าพื้นฐานยังไม่พอคือความสงบยังไม่เต็มเต็มที่อาตมาเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วอุปมาเปรียบน้ำที่ใสๆน่ะถ้ามันไม่นิ่งจะเมื่อไรเงาไม่ปรากฏน้ำก็เคลื่อนไม่มีเงาหรอกใสแสงใสก็ไม่ปรากฏเงาอยู่ไปอยู่ไหนเงาไม่อยู่นั่นแหละ
ถ้าหามันนิ่งเงาก็ฝาโกรธเกิดขึ้นมาในที่นั้นจิตของเราถ้าหามันสงสัยก็เป็นฝาหรือคล้ายๆกับเป็นคลื่นคลื่นของน้ำคลื่นของจิตนั้นมันก็ไม่มีความมันก็ไม่ชัดเห็นธรรมะก็ไม่ชัดหรืออาจจะไม่เห็นเฉลยถ้ามันคลื่นหนักเต็มที่ก็ไม่มีอะไรไม่เห็นภาพเห็นอะไรขึ้นมาเฉลยถ้าหามันนิ่งลงไปแล้วนั้นปรากฏขึ้นมาในที่นั้นจิตของเรานะถ้าหาก็ยังหวั่นไหวกระสับกระส่ายดิ้นรนอยู่ที่ท่านเรียกตามนั่นเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือใจไม่ผ่องใสไม่สะอาดสกปรกหรืออีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่านิวรณ์เรื่องเหล่านี้มันเป็นเครื่องเป็นฝ่าปกปิดปัญญาจักสุไม่เห็นธรรมเห็นนั้นเราจะต้องชำระมูนี้ให้มันหมดไปพูดกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่าธรรมมีอยู่แต่เราไม่ยินดีในธรรมไม่พอใจในธรรมที่ไม่ยินดีไม่พอใจในธรรมคือเราไม่เข้าใจทั้งเรื่องธรรมหลงธรรมของตนไม่มีความพอใจดีพอใจยินดีในธรรมของตนก็เลยไม่รู้จักธรรมธรรมมีอยู่ก็เลยไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเรียกว่าเรานอนเฝ้าธรรมนั่งเฝ้าธรรมไปไหนก็เอาธรรมไปด้วยแต่ไม่เห็นธรรมเพราะปัญญาจักสุของเราไม่ที่จะให้เกิดปัญญาจักสุอย่าไปทิ้งความสงบอบรมจิตให้มันนิ่งอยู่ในที่เดียวซะก่อนถ้ามันถึงเอกคตาจิตเอกคตาลมแล้วก็อย่าไปพุ่งมุ่งมาอยากจะให้รู้อย่างเดียวยิ่งมุ่งอยากจะให้รู้ก็ยิ่งมืดมิดไปเลยถ้าไม่รู้แล้วก็ปล่อยวางสิไม่รู้ทำเห็นทำตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางซะก่อนมาสร้างปัญญาจักสุคือทำปัญญาจักสุของเราให้มันใสสะอาดซะก่อนมาปรับปรุงตรงนี้ซะก่อนแล้วมันจะไปรู้อีกถ้ามันมีสภาพอยู่เช่นนั้นตามเดิมมันเพราะเรานี่ต่างหากเป็นไงจะสูงเราไม่พอไม่สว่างจริงไหมทีรวมยอดนี่มีสองอย่างธรรมมีอยู่แต่เราไม่รู้เราไม่รู้เพราะเหตุที่ปัญญาจะสูงเราไม่พอเมื่อปัญญาจะสูงไม่พอเรามีแต่อยากรู้อย่างเดียวแต่เราไม่ปรับปรุงตัวใจของเราให้มันสงบมันก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมก็หลงธรรมก็เลยไปกันใหญ่นี่เลยโดยสรุปรวมใจความการปฏิบัติมีเท่านี้จะทำยังไงปฏิบัติยังไงก็ต้องลงมานี่ทั้งนั้นน่ะหลักมันต้องเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมต้องมีหลักยืนตัวไว้จะเอาอย่างนี้ล่ะอย่าไปหยิบนู่นฉวยนี่เดี๋ยวนั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกอันนั้นก็ไม่ใช่อะไรต่างๆแล้วไม่ถูกนิสัยของเรางั้นอย่างนี้อย่าไปคิดเลยยิ่งฟุ้งใหญ่ยิ่งกระเพื่อมใหญ่ละไม่ใส่สักทีอันนั้นเราเชื่อมั่นว่าธรรมอยู่ตรงนี้มีแล้วเราจะดูธรรมตรงนี้มันชัดมันไม่ชัดเพราะเหตุที่ปัญญาจะสูงเราไม่พอแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขตัวปัญญาสูงของเราสร้างปัญญาจะสูงนี่ครับมันใสสะอาดขึ้นมาไม่ไปดิ้นรนอยากจะรู้อย่างเดียวแล้วไม่ได้ท่านี้แหละหลักที่อธิบายฟังในวันนี้นะครับวันนี้จะเทศแนวปฏิบัติให้มันมีหลักไว้พูดกันไปตั้มเพื่อมากมายมันจะไม่มีขอบเขตจะพูดทั้งแนวปฏิบัติให้ยึดหลักหนักแน่นไว้เฉพาะพูดหลักเฉพาะเลยการปฏิบัติก็อย่างที่เข้าใจกันอยู่แล้วอ่ะมีสมถะกับวิปัสสนาเบื้องต้นคือสมถะต่อไปก็คือวิปัสสนาสมถะนั้นมีหลายอย่างพูดออกไปอีกถ้าพูดในแนวปฏิบัติโดยเฉพาะพวกปฏิบัติด้วยกันพูดกันรู้เรื่องกันดีถ้าว่าสมถะในที่นี้สมถะคือหัดให้เกิดความสงบความสงบนี่แหละเรียกสมมุติตามตำราเขาเรียกว่าสมถะหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าฌานสมาธิถ้าเข้าถึงขั้นนั้นเรียกว่าฌานเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมาบัติรวมอยู่ในเรื่องสมถะนะครับอันนี้สมถะเนี่ยมันมีแยกออกไปอีก2อย่างสมถะในแถวฌานอย่างหนึ่งสมถะในแถวสมาธิอีกอย่างแต่ท่านพูดรวมกันไว้ว่าสมถะด้วยกันฉะนั้นที่ท่านแสดงนะถ้าแสดงทั้งเรื่องสมาธิกับฌานนั้นก็อันเดียวกันแต่ความจริงนั้นมีแยกกันอยู่ในหน่อยเหมือนกันอารมณ์มันเดียวกันฌานแปลว่าเพ่งคือเพ่งในจุดใดจุดหนึ่งให้เป็นอารมณ์ในอันใดหนึ่งให้เป็นอารมณ์เช่นเพ่งกสิณที่ท่านว่ากสิณมีเยอะถึงมีทั้งสิบมีปฐวีกสิณเป็นต้นแหละคือเพ่งดิน
แล้วมีพิธีหลายอย่างที่ท่านแสดงในตำราเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งอสุภะปฏิคูณโครงกระดูกสัพพะทุกอย่างเพื่อจิตไม่อยู่ในอารมณ์นั้นแน่วในอารมณ์นั้นทั้งนี้นอกจากที่ท่านว่าแล้วนะยังมีหลายอย่างอย่างที่เราเข้าใจกันง่ายเราเพ่งความสุขหรือเพ่งความทุกข์ให้จิตแน่วกับความสุขหรือความทุกข์เราเกิดเวทนาตรงไหนหรือได้ความสุขกายสบายจิตตรงไหนเอาจิตไปเพ่งให้อยู่ในอันนั้นก็เรียกว่าพวกเพ่งเหมือนกันในที่สุดแต่เราเอาจิตไปเพ่งในอานาปานสตินี่ท่านจัดว่าเป็นอานาปานสติก็เรียกว่าฌานอยู่แล้วลักษณะการเพ่งนั้นน่ะคือไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมายให้จิตไปจดจ่ออยู่เฉพาะในเรื่องอารมณ์นั้นอันเดียวจริงๆจังแน่วอยู่ในอารมณ์นี้จริงๆจังไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมายลักษณะการเพ่งเป็นงั้นอันนี้ที่แยกออกที่เรียกว่าฌานเดี๋ยวพูดให้มันตลอดซะก่อนคือการเพ่งนี่แหละในเมื่อจิตมันไปอยู่ในจุดเดียวแล้วอารมณ์อื่นก็วางปล่อยวางหมดในผลที่สุดจิตจะรวมเข้าเป็นภวังค์หายเงียบไปบางทีบางทีก็เฉยอยู่เฉยๆนิ่งไม่เฉยอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะมันมีอาการที่จิตที่เป็นภวังค์มันมีอาการปล่อยวางที่เราเพ่งนั้นแล้วไปเฉยอยู่หรือไปกลับไปอยู่อันหนึ่งลักษณะอาการนั้นถ้าหากว่าเราจะพูดอีกในหนึ่งผู้ที่ฝึกฝนอบรมเข้าใจได้ดีแท้เลยว่าพอจิตรวมเข้าไปแล้วมันไปอยู่เรื่องไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหากจึงเรียกว่าภวังค์คือเรียกว่าภพของใจภพของใจนี่แหละในที่ท่านเรียกว่าฌานที่สุดของฌานคือท่านแสดงถึงเรื่องวิตกหลักมันคือวิตกได้แก่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เช่นเราจะนึกเอาอสุภะหรือธาตุดินเพ่งเอาดินเอาดินนั้นยกขึ้นมาคำว่าความมายกคำว่าในที่นี้เนี่ยมันเป็นภาษาสมมติความจริงไม่ใช่ยกคือเราเอาจิตไปจดจ่อในเรื่องนั้นท่านแสดงว่ายกความจริงเราจับเอานั่นแหละให้จิตไปจดจ่อในเรื่องนั้นเพ่งในเรื่องนั้นเรียกว่ายกจิตขึ้นนั่นเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นหมายความว่าเราจะพิจารณานี่แหละนั่นแหละเป็นวิตกวิจารณ์นั่นหมายความว่าเพ่งพิจารณาในเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวกาอะไรมากมายไม่ต้องวิภาควิจารณ์ว่าดินมาจากอะไรน้ำมาจากอะไรลมมาจากอะไรไม่ต้องวิภาควิจารณ์อะไรมากมายให้ตะล่อมจิตให้อยู่ในจุดเดียวจริงๆคือระวังตัวไม่ให้มันแยกออกจากนั้นเรียกว่าวิจารณ์ถ้าหากเราไปวิจารณ์คิดคนกรวดกราดินน้ำไฟลมมันจะต้องวิจารณ์ทุกครั้งนะจ๊ะมีสภาวะเกิดดับไม่ใช่ฌานอันนั้นเป็นเรื่องสมาธินี่มันแยกกันอยู่ตรงนี้อันเดียวกันเพ่งอารมณ์เดียวกันนะมันมาแยกกันตรงนี้อันนี้เพ่งอย่างที่ว่านี่วิจารณ์แล้วคราวนี้พอไปเห็นความจริงความไอ้ที่จิตเราเพ่งเนี่ยพอจิตอยู่แล้วมันก็เกิดพึ่งปีติอิ่มใจเต็มตื่นจิตก็สงบจิตก็สงบคราวนี้วิตกวิจารณ์ปีติสุขเกิดสุขขึ้นมาพอสุขก็วางแล้วคราวนี้วางอารมณ์ที่เราเพ่งกสิณที่เราเพ่งวางลงสู่เอกคตาหนึ่งแนวเลยที่เรียกว่าภวังค์เข้าถึงภวังค์จุดนั้นเป็นจุดจบของฌานแต่ละฌานแต่ละชั้นแต่ละภูมิอันนี้เรียกว่าฌานสมถะอันนี้อธิบายตอนสมาธิกันสมาธิกับพิจารณาเนี่ยกันพิจารณาลมหรือพิจารณาธาตุดินเพ่งดินแต่ว่ามันมีการวิจารณ์ค้นคว้าดินมันเกิดมาจากอะไรทำไมจึงเรียกว่าดินใครบางคนสมมติว่าดินดินเป็นวัตถุแข็งถ้าไม่ใช่เรียกว่าดินเราจะเรียกอะไรดินนี่เป็นก้อนธาตุหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะแตกสลายลงไปเรียกว่าก้อนอย่างนั้นมันก้อนเกิดดับก้อนแตกก้อนดินก้อนนี้ถ้าปรากฏขึ้นตรงไหนก็ต้องแตกตรงนั้นพิจารณาอยู่อย่างนี้ค้นคว้าไปมาจนเห็นชัดในใจในขณะนี้พอมันชัดเห็นในใจแล้วขณะนี้จิตเป็นรวมลงเลยไม่ใช่เป็นผวังมันเป็นรวมอยู่ในที่เดียวถ้าเป็นรวมในที่เดียวขณะนี้มันจะชัดหมดทุกอย่างชัดในที่นั้น
ไม่ได้ค้นคว้าไปนอกไม่ได้ส่งสายไปนอกไปชัดในคำว่าชัดในที่นั้นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นอย่างนี้นะทั้งตัวของเราและภายนอกภายในความชัดเจนแจ่มแจ้งเกิดขึ้นในที่นั้นเรียกว่าปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิคือสมถะนี่สมถะเบื้องต้นแนวนี้ทั้งนั้นถึงจะเปลี่ยนย่อยไปก็ลักษณะอาการนี้ทำอย่างนี้เรื่องสมถะทำเป็นอย่างนี้ตอนนั้นไปพูดอีกส่วนคือว่าสมถะนี่แหละมันกลับกันไปกลับกันมาคือบางทีเราเพ่งอารมณ์อันเดียวกันเนี่ยพิจารณาอย่างเดียวถ้าหากว่าสติของเรามันอ่อนจิตมันน้อมเข้าหาความสุขสงบคอยใจยินดีกับความสุขสงบจิตมันก็ค่อยละเอียดเข้าละเอียดเข้าน้อมไปหาความสุขสงบเย็นละเอียดลงไปรวมก็เป็นภวังค์มันเป็นฌานถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุพิจารณาเหตุพิจารณาผลสติสมาธิและความคิดความอ่านคือปัญญาทั้งสามอย่างนี้มีกำลังพอดีของงานกันมันก็เลยเป็นเรื่องให้คิดค้นกรวดตาดังอธิบายมาแล้วเรียกว่ามันเดินแถวสมาธิอันนี้มันมีหลักอีกอย่างหนึ่งที่ท่านแสดงทั้งเรื่องตามหลักปัญญาสมาธินั้นมีคณิกะอุปจาระอัปปนาคณิกะนี่เราพอกำหนดนั่นเพ่งพิจารณาดินนี่แหละธาตุดินคือตัวของเราเนี่ยมันวูบว่าวออกบางเข้าบางนิดนิดหน่อยหน่อยพอมาอยู่พักเดียวกันวูบไปมาอยู่พักเดียวก็รู้วูบไปบางทีก็พักลงไปพักหนึ่งพอได้ความเย็นเย็นสักหน่อยจะเห็นมีอาการแตกทั้งนิดหนึ่งแล้วก็หายไปพุ่งไปอื่นทุกปัจจาระเนี่ยไม่ไปไกลค่ะนี่อยู่เฉพาะวนเวียนเนี่ยนะคิดคนอื่นนะจะรวมแลไม่รวมแลในลักษณะนั้นน่ะมันมีอาการเสียดายอะไรอยู่นิดนิดหน่อยๆนั่นแหละไม่ยอมลงเต็มที่คือมันมีอาการสงสัยดังเดียดังเช่นว่าพอจิตเข้าไปถึงตรงนั้นน่ะพอจิตเข้ามาใกล้ๆตรงนั้นน่ะคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถอนมาใช่มันไม่วางมันไม่ปล่อยวางเต็มที่ไม่เรียกอุปจาระอัปปนานั้นวางพุบเลยเข้าไปอยู่ในนิ่งอยู่คนเดียวความปลอดโปร่งโล่งสิ่งทุกอย่างอยู่ในขณะนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งอย่างเดียวกันก็คล้ายกับมันผวังที่ว่านั่นแหละแต่ว่าลงผิดกันงั้นไม่ได้น้อมไปกับความสุขสงบมันมีสติสมาธิปัญญาเพ่งพิจารณารอบครอบรอบด้านแล้วจิตมันยังค่อยเข้าไปสู่อัปปนาเป็นละเอียดสงบนิ่งแน่วลงไปแล้วเราจะมีความรู้สึกเฉพาะมันอยู่คนหนึ่งในความรู้สึกนั้นจะสมมติปัญญาไม่ถึงสมมติระยะอะไรได้ถูกทั้งนั้นนั่นเรียกว่าอัปปนาครั้งนี้อัปปนาตรงเนี้ยพอมันถอนมันถอนเอามาจะวิตกวิจารนึกคิดไปในสิ่งใดในตอนนี้น่ะที่นึกคิดพิจารณามันจะเป็นธรรมหมดมันจะชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเบื้องต้นอุปจาระเบื้องต้นน่ะมันไม่ชัดมันมีลังเลต้องใส่พูดว่าพูดว่าไปได้นะขั้นตอนนี้มันไม่ใช่นะแน่วลงเลยใส่แจ้วของรู้ของใจนี่เรียกว่าอุปจาระฐานเวลาออกนะคณิกาอุปจาระปัญญาสมาธิมีสามคณิพวังมีพูดถึงพวังพวังขบาทพวังกาจารณะพวังอุปเฉทพวังขบาทกระตุกวูบปั๊บประเดี๋ยวแล้วก็หายถอนมาอีกแล้วเฮ้ยจะกินนี่ดูมันเป็นยังไงจิตลืมไปสักหนึ่งมันไม่ใช่พอรู้สึกตัวขึ้นมายิบอะไรไม่ได้พวังขบาทพวังกาจารณะพอจิตวูบเข้าไปพลิกเข้าไปหาตรงนั้นน่ะมันมีการแผ่ต้านอยู่ภายในแต่ว่าไม่ใช่พิจารณาภายนอกไม่ได้ส่งมานอกเหมือนกับเราพิจารณาภายนอกนี่ไม่เหมือนกับเราส่งสายไปทางของภายนอกนี่ที่เรานั่งพิจารณาอย่างงี้มือนดูนั่นดูนี่อะไรภายนอกนี่อันนั้นเรียกว่าส่งสายภายนอกแต่พวังคจรณะไม่ใช่อย่างนั้นสายคล้ายๆกันเนี่ยแต่ไม่สายออกมาจากนั้นอยู่ในเรื่องของมันนั่นเองนี่พวังคจรณะถ้าวงคู่พระเชษฐะตัดมดเลยนิ่งสงบแน่นเต็มที่แน่นแค่นักแน่นเต็มที่เลยพูดถึงหลักปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะวิปัสสนาแล้วก็พูดถึงเรื่องสมถะมีสองแง่คือฌานกับสมาธิทั้งฌานและทั้งสมาธินี่น่ะมันกลับกันได้แล้วก็พูดถึงเรื่องความพิษแผลของฌานสมาธิสมาบัติฌานนั้นมีผวังเป็นเครื่องวัดดำเนินตามแบบฌานคือวิตกวิจารณ์ปิติสุขหรือสตา
สมาธิมีการเข้าสมาธิเรียกว่าคณิกะอุปจารอัปปนาทานก็มีผวังขบาทผวังขจารณะผวังขุปเชตะอันละนิวรณ์หรือข่มนิวรณ์สมาธิละสกายผีวิจิกิจฉาศีลพัดสมาธิเป็นการเดินมรรคที่อธิบายไปแล้วหัวข้อเดินย่อที่อธิบายไปนั้นอันนี้ว่าต่อผู้ที่ชำนาญในเรื่องฌานหรือผู้ที่ชำนาญในเรื่องสมาธิหรือไม่ชำนาญก็ตามแต่ก็จะต้องหัดเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นอย่างฌานเนี่ยเราจะต้องเพ่งจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเรื่องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆพูดง่ายๆเรียกว่ากลัวทุกข์เห็นทุกข์เป็นภัยอันตรายแห่งความสงบสุขแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้ทุกข์นั้นคือชำระแก้ไขเมื่อหากว่าเราทำฌานให้เข้าถึงความสงบได้มีที่หลบหลีกของทุกข์เหมือนกับหลุมเพาะหรือหลุมหลบภัยในเวลาใดนั่นเองเมื่อมีภัยอันตรายมันจะต้องวิ่งเข้าลงหลุมหลบภัยแล้วก็อุ่นใจผู้ที่หัดทำไอ้หัดฌานเจริญฌานจะต้องมีเครื่องกำบังคือหลุมเพาะได้แก่ผวังให้จิตรวมลงไปจิตแน่วแน่ลงไปสู่ความสงบสุขถ่ายเดียวไม่เอาอะไรมากมายแล้วไม่ได้คิดอะไรเรื่องป้องกันต่อสู้อะไรทั้งหมดเชื่อแต่หลุมหลบภัยหรือหลุมเพาะตัวเองพอได้ยินเสียงหัวได้ยินได้ปรากฏภัยอันตรายขึ้นอันตรายขึ้นมาเหมือนกับแย่ต่างๆเถอะเช่นเดียวกันเพราะเหยียบสัตว์และเหตุคนวิ่งเข้าดูเลยไม่ต้องมีการต่อสู้อะไรนั่นผู้ชำนาญหัดในการลบหลีกภัยจะต้องมีทํานองนั้นมีอาการอย่างนั้นเหตุนั้นอาตมายังพูดว่าขาดปัญญาเรื่องฌานขาดปัญญากินอยู่เบื้องต้นน่ะต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเป็นพิจารณาอสุภะปฏิกูลพิจารณาของไม่เที่ยงในยันโทษทุกข์ในวัฏฏะทั้งสารอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าปัญญาเหมือนกันแต่เวลาจิตมันเข้าไปในระบบนั้นแล้วเชื่อมันเกิดวิตกขึ้นมาแบบวิจารคิดค้นดิ่งลงไปหาวิปีติเกิดความสงบสุขเข้าถึงภวังค์เอกตาหรือเอกกตาโลกไปหยุดความสงบในทายเดียวเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นส่วนสมาธิไม่ขี้ขลาดเป็นนักต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออารมณ์อะไรมากระทบเขาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสอะไรต่างๆก็ตามหรืออารมณ์ภายนอกอะไรทั้งหมดก็ตามเถอะจะต้องต่อสู้คือค้นคว้าหาต้นตอและเหตุผลของสิ่งนั้นอย่างเราเห็นรูปที่น่ารักน่าเกลียดก็ตามรูปที่พอใจไม่พอใจก็ช่างทำไมจึงชอบทำไมจึงไม่ชอบมันชอบตรงไหนที่ว่าชอบสมมติว่าเราไปชอบเครื่องใช้สักอย่างจริงของเครื่องใช้เราสักอย่างจะเป็นกระเป๋ากระต่างหรือเป็นเสื้อเป็นเครื่องหนุ่มห่มอะไรต่างๆต่างๆช่างเราไปชอบเขาเนี่ยนี่ชอบเอาใจที่อกใจเราเลยคือถ้าหากว่าเดินแถวปัญญาจะต้องพิจารณาอันเสื้อตัวนี้กระเป๋าใบนี้ที่เราชอบมันชอบตรงไหนทำไมยังเราชอบแล้วคนอื่นเขาจะชอบไหมล่ะเราชอบไหมคนอื่นเขาจะชอบด้วยไหมคิดดูตรงนั้นจนกระทั่งคิดไปจนกระทั่งว่าคำว่าชอบมันคือเราเป็นคนชอบมันก็ไม่ได้เหยื่อใหญ่อะไรกับเราหรอกเราเขาไปชอบมันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคนเราจิตใจมันเหมือนกันสิ่งนั้นคงไม่เหมือนกับเราคนอื่นเขาเห็นเขาอาจจะไม่ชอบเราไปชอบคนเดียวถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นจริงนะทำไมแขกของดีมันเป็นของธรรมดาธรรมชาติเป็นอยู่อย่างแค่นั้นแต่เราไปกลับไปชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ตกลงว่าเรากับเปล่าไม่ใช่ของจริงความชอบนะมีพิจารณาถึงเหตุผลนอกจากนั้นอีกไปติดมั่นในสิ่งที่เราชอบเราผักใจมั่นอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้เราได้มาแล้วมันก็จะต้องไม่ใช่ไม่ใช่ได้ใจต้องเก่าสมรู้ทุกโทมจะต้องขาดสมรู้ทุกโทมไปเป็นธรรมดานอกจากนั้นอีกยังพิจารณาไปถึงเรื่องสาเหตุที่มันจะให้เกิดความทุกข์ร้อนเดือดร้อนภายหลังหากว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันชำรุดโทรมโทรมแล้วแตกหักสลายไปแล้วจะต้องเสียดายเราจะต้องอะไรก่อนเราจะต้องนำทุกข์มาให้มันจะต้องนำทุกข์ให้เราทีนี้มาบวกลบกันดูความสุขในการกับที่เราชอบ
กับความทุกข์ที่เราเสียใจอะไรจะมากมายกว่ากันมิฉะนั้นทั้งความสุขในการที่เราชอบนั้นที่ว่าชอบนั้นก็ไม่ใช่สุขแท้คือไปติดพันด้วยผัวพันในเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสุขแล้วจะถือความชอบเป็นสุขไม่ได้ไม่ใช่สุขมันยังมีทุกข์คือความเสียดายอะไรด้วยความติดอกติดใจมันยังมีทุกข์อยู่มันต้องพิจารณาไปอย่างนี้เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งเป็นของกลางไม่เอ็นเอียงไปหาใครทั้งหมดแต่คนหลายคนเข้าไปยึดในสิ่งนั้นไปมุ่งในสิ่งนั้นคนชอบก็ไปมุ่งในสิ่งนั้นคนไม่ชอบไปมุ่งในสิ่งนั้นแท้จริงสิ่งนั้นเป็นของกลางในคนเห็นคนที่ดูก็เห็นโทษตนเองเราชอบครับมันก็วางอันนี้วางได้ชนิดเลยวางได้ชนิดเลยจริงนั้นที่เราเอามาใช้นั่นแล้วก็ทักไปว่าใช้ไปถ้ามันชำรุดทุกโซนแล้วมันเก่าขาดไปก็ตามมันสูญหายอันตรายไปก็ช่างเราก็จะไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เห็นตามจริงๆจริงไหมมีเรื่องปัญญาแต่ว่าที่จะเห็นชัดอย่างนั้นอ่ะมันยังมีอีกถ้าหากว่าสติสมาธิของเราไม่เพียงพอมันก็จะไม่ชัดอย่างที่ว่านี้ถึงไม่คิดนึกกึกกรองไปตามได้ยินได้ฟังเรื่องอุบายของท่านสอนมันก็สักแต่ว่ามันไม่หนักแน่นไม่แน่วแน่ไม่ชัดในตนเองถ้าหากว่าสติสมาธิของเราเพียงพอจิตของเรามันแน่วแน่อยู่คงที่แต่พิจารณาชัดในตนเองชัดยิ่งกว่าท่านว่านอีกชัดอุบายที่ท่านสอนเรื่องเราได้ยินได้ฟังมันนั้นอีกมากมายเลยเห็นแก้งไปจากในตนเองนั่นจึงจะใช่ได้มีเรื่องสมาธิอันนี้เป็นเรื่องเล่นนะครับถ้าหากพิจารณาได้อุบายอย่างนี้ได้ความชัดอย่างนี้แล้วชอบใจครับอารมณ์ใดที่เข้ามาแผ่วผ่านอารมณ์ใดที่เข้ามาปรากฏในใจชอบใจไหมคือพยายามคือมันชอบใจที่จะต้องได้คิดค้นพิจารณาเรื่องนั้นเลยจะได้ความรู้กว้างขึ้นอีกไม่กลัวอย่างทุกข์เกิดในตัวของเราเนี่ยแล้วเคยพิจารณาให้เอาชนะมันเสร็จแล้วสักครั้งหนึ่งจิตของเรามันเด็ดเดี่ยวกับอาหารโอ้ทุกข์แค่นี้หนึ่งลือที่ว่าทุกข์ก็ทุกข์นั่นทุกข์เพราะเราไม่เห็นตามเป็นจริงเมื่อเราเห็นตามเป็นจริงได้ทุกข์อันนี้ทำไมมาทำอะไรเกิดทุกข์แก่เราทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะได้กล้าหาญต่อสู้อีกถ้าไม่มีทุกข์เราก็ไม่ได้ต่อสู้เราไม่มีเรื่องคิดค้นเราอยู่เฉยสบายใช่คนอยู่ด้วยความสนุกสุขสบายไม่ได้ประกอบการอาชีพอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ฉลาดในงานนั้นคนที่ลำบากกรากกรรมหาทำมาหากินทุกวิถีทางล้มลุกทุกขานจนกระทั่งตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีความสุขสบายคนนั้นจะฉลาดในการสังคมและในนโยบายการอาชีพต่างๆรอบตัวเลยมันดีอย่างนี้แค่นี้ว่าทุกข์จึงเป็นของดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนในละทุกสอนในกำหนดทุกข์เป็นของควรกำหนดคือยกเอามาพิจารณานั่นเองเมื่อพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วนั้นทุกข์ก็มีอยู่อย่างนั้นไม่ใช่จะทิ้งไปได้เพราะอะไรเพราะขันธ์ทุกข์คือวิบากขันธ์กรรมเก่าที่ตามมาที่มันมาปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นคนขึ้นมานี้เรียกว่าวิบากกรรมเก่ากรรมที่เราเคยทำมาแต่ก่อนเก่าครั้งนี้เองเมื่อว่าเรามาเกิดในที่นี้การอธิบายให้ฟังแล้วมันเป็นหนี้กรรมเก่าเรายืมหนี้เราเป็นหนี้เป็นสินเขาจะไปบ้านไหนเมืองไหนเขารู้เขาก็ไปตามไปทวงอยู่ตลอดเวลาเราจะเกิดชาติได้มันก็ตามเลยหนึ่งหนี้สินเจ้าหนี้เจ้าสินคือกรรมเก่าเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ตามเป็นเปรตเป็นนรกก็ตามเรื่องกรรมเก่ามันไม่พ้นได้พระพุทธเจ้าเกิดอาศัยกรรมเก่าจึงค่อยได้มาเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาในโลกนี้กรรมเก่านั่นน่ะมันตามมาทวงอยู่ตลอดเวลาเหตุนั้นกรรมไอ้วิบากอ่ะนะคือว่าอัตภาพร่างกายคือตัวนี่ก้อนทุกข์อันนี้เนี่ยไม่มีใครทอดทิ้งเลยสักคนเดียวพระองค์ยังไม่ได้สอนให้ละไม่ได้สอนให้ทิ้งเพราะมันทิ้งไม่ได้ตอนที่จะละได้ทิ้งได้นู่นตรงที่พิจารณาเห็นตามจริงอย่างที่ว่าให้ฟังนั้นอย่างถอนง่ายเลยอย่างเอาง่ายๆที่สุดก็คือว่ายอมใช้หนี้ใช้ทั้งหมดเรื่องนั้นไม่ยอมใช้หนี้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปยึดคือปล่อยวางได้มันก็สบายไปถึงอันนั้นจะทุกข์มันก็ทุกข์แต่เพียงแค่นั้นทุกข์อยู่แต่เพียงแค่ขันธ์ไม่ได้มาทุกข์เข้าถึงหัวใจเรื่องของขันธ์มันเสวยวิบากเข้ามาหนี้สินมันเจ้าก็หนี้เจ้าสินมาตามทวงเอาต่างหากแก้ตรงจัด
พระพุทธเจ้าก็แก้ตรงใจสาวกทั้งหลายท่านก็แก้ตรงจิตใจเข้าไปยึดไปถือเมื่อยังครองชีวิตยังมีอยู่ตราบใดก็ยังครองอันนี้อยู่มันก็กระทบกระเทือนมันพระพุทธองค์ชำระหัวใจแล้วสาวกทั้งหลายท่านชำระหัวใจแล้วท่านไม่ได้ก่อกรรมทำเวรต่อไปอีกจึงเรียกว่าจิตอันนั้นเป็นจิตที่อยากมีการเคลื่อนไหวกายวาจาใจแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อจิตไม่มีเจตนาและไม่สามารถที่จะทำลายความสงบสุขและความบริสุทธิ์ของท่านเองเศร้าหมองได้จึงไม่เป็นเหตุเป็นภัยยังไม่เป็นปัจจัยให้ก่อกรรมทำเวรต่อไปนั่นจึงว่าเป็นได้สักวิริยะถึงว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีที่อธิบายมาทั้งหมดนั่นแหละถ้ายังไม่ทันชำนาญแล้วก็จะต้องต่อสู้ถ้าชำนาญแล้วการต่อสู้นั้นเลยกลายเป็นกีฬาเพื่อฝึกฝนเพื่อฟอกใจเพื่อทำให้ใจกล้าใจหานเพื่อใจทำให้ใจมีกำลังเชี่ยวชาญฉลาดยิ่งขึ้นไปไม่เป็นของแปลกถ้าเรายังไม่ทันชำนาญจึงพากันฝึกหัดอบรมให้มันชำนาญถึงชำนาญก็ต้องฝึกฝนอบรมอย่างนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องชั้นเรื่องภูมิชั้นนั่นชั้นนี่ทุติยปฐมชั้นทุติยชั้นทุติยชั้นแล้วปฐมมรรคทุติยมรรคตริยมรรคไม่ต้องพูดกันแล้วอย่าพูดเลยพูดแต่ตอนที่จะเอาชนะมันเนี่ยที่จะพยายามที่จะแก้ไขเนี่ยถ้ามันเห็นชัดตามไปจริงก็ปล่อยวางก็ได้ให้เกิดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในตนของตนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะอันเรื่องผลอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากเราจะไปคำนึงถึงผลให้คำนึงถึงต้นเหตุพิจารณาต้นเหตุดำเนินต้นเหตุนี้ให้มันถูกต้องคล่องใจคล่องกายของเราเรียกว่าให้มันชนิดชำนาญแล้วก็ได้เจ้าทั้งเทศนาพาวิโตให้ทำมากบังคุลิตให้พาวิโตให้เจริญให้ยิ่งบางทีก็โตจะทำให้มากอภิญญาญาสัมโพธายาจริงๆเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้คือรู้จริงจริงนั่นเองสิ่งใดถ้าหากเราเพ่งพิจารณาในสิ่งนั้นไม่ท้อถอยมันก็เป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆทำให้มากเจริญให้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้จริงๆรู้ยิ่งตรัสรู้จริงๆฌานสัพพิอดิโยพระพุทธเจ้าท่านเทศนาแล้วการเพ่งนั่นเองเป็นเครื่องแผดเผาทำลายกิเลสได้ถ้าเราเพ่งลงไปตรงไหนล่ะต้องเห็นในตรงนั้นคือความไม่เห็นไม่ยอมจิตใจมันกล้าหาญเดียวเพ่งพิจารณาในไม่เห็นไม่ยอมไม่ปลอดภัยนี่เป็นเครื่องเล่นอธิบายต่อเพิ่มเติมในการอธิบายในคืนที่แล้วมานั้นเป็นเครื่องเล่นเครื่องอยู่ตามหลักผู้โดยชนธรรมดาสามัญก็อยู่เฉยๆไม่ได้ข้าเรียสงสาวกก็อยู่เฉยๆไม่ได้พระพุทธเจ้าก็อยู่เฉยๆไม่ได้ยิ่งภาระมากกว่าเราเสียซ้ำเรื่องกระทบกระเทือนก็มีเหมือนกันกับเรานี่แหละคนเราชอบความสุขเลยไม่อยากให้มีอะไรทั้งหมดมันผิดจากธรรมดามันผิดธรรมดาเลยมันต้องมีการกระทบกระเทือนถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนจิตใจเราไม่ฝึกฝนจิตใจเราไม่ซ้อมสอบซ้อมอยู่ตลอดการเวลาไม่นะที่เรากระทบกระเทือนในเรื่องพิการซ้อมถ้าซ้อมถูกหลักเอาชนะได้ถ้าซ้อมไม่ถูกหลักไม่ได้ยอมแพ้ตลอดเวลาวิธีภาวนาต่างๆเป็นเรื่องการซ้อมมาเข้าหลักที่อธิบายทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องหลักวิชาในการที่จะเข้าสู่สนามคือหัดสมถะอิปัสสนาอย่างที่ว่าหัดเพ่งพิจารณาในสิ่งนั้นๆให้ไม่จมลุกล่วงไปได้ถ้าไม่ชัดไม่จริงไม่เห็นแกงไม่ยอมตอนท้ายยังอธิบายสรุปรวมสมย่อให้รู้จักการต่อสู้เมื่อเราต่อสู้อารมณ์ไม่ได้มันไม่ยอมไม่ยอมเอาไม่สามารถจะเอาชนะมันได้เราต้องย้อนเข้ามาหาตัวของเราคือจะไปเอาดันมาเป็นอารมณ์พิจารณาเรื่องเวทนาคือความทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อยแข้งเจ็บขาสารพัดเจ็บหลังเจ็บเอวแล้วไปเพ่งเอาจิตไปเพ่งในตรงนั้นงั้นแล้วมันเจ็บอยู่ตรงไหนอะไรเป็นผู้เจ็บถ้าจิตไม่มีมันเจ็บไหมคนเรามันก็ไม่เจ็บอันนี้มันมีจิตมันนี่เคยเจ็บขามันเจ็บไหมมันก็ไม่บอกมันก็ไม่ผูกแขนเอวมันเจ็บไหมหลังเจ็บไหมมันก็ไม่ผูกมันก็ไม่บอกใครเป็นคนพูดใครเป็นคนบอกคือจิตมันเป็นคนพูดเรื่องจิตอันนี้ถ้าจิตไปพูดได้จะว่าไงนะมันก็ไม่มีอะไรนี่ย้อนกลับมาหาตัวนี้ตัวจิตผู้ที่ไปว่าเนี่ยถ้าหาก็ไม่มีกำลังที่จะต่อสู้คือไม่สามารถที่คนคิดพิจารณา
จนเอาชนะมันได้ต้องย้อนกลับคืนมามีแนวที่จะเรียกว่ายุทธวิธีที่เราจะสู้ต่อเอาต่อสู้กับข้าศึกเอาอย่างง่ายๆถ้าหากว่าเราสู้ข้าศึกไม่ได้ท่านแสดงรูปมาเปรียบไว้ไม่มีกำลังเราต้องเข้าไปอยู่ในค่ายคูแล้วต่อสู้ข้าศึกไม่ได้ข้าศึกมีหมู่มากจำนวนมากกว่าเราแล้วก็เข้าในวังในกรุงปิดประตูรักษาประตูทวารให้ข้าศึกบุกเข้าไปได้ถ้ามีกำลังสะสมมีกำลังเพียงพอจึงออกค่อยออกต่อสู้ใหม่ถ้าเอาชัยชนะไม่ได้ก็ต้องกลับคืนมาสู่พระนครปิดประตูรักษาค่ายครูของเราให้ดีเรียบร้อยคือเข้ามาหาความสงบย้อนกลับมาให้จิตดังอธิบายไปมีวิธีลบสมัยสงครามสมัยสงครามสมัยทางก่อนท่านเสียพวกมาเหมือนกับเราอาการจิตของเราที่จะต่อสู้กับของที่ดีอย่างฌานก็เป็นของดีฌานนั่นเป็นอย่างดีที่สุดแต่เราหาได้ดีแล้วตัวมีเกาะมีสนามเกาะหลุมหลบภัยอะไรเอาทั้งนั้นแหละทิ้งหมดไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมายไว้ดิ่งลงไปหาความสงบสุขอย่างเดียวทิ้งเราเฉยๆทิ้งเราอย่างไม่มีเหตุผลเลยอันนี้มันเอาทั้งหมดทิ้งทั้งนั้นจนเข้าไปถึงความสงบเรียกว่าเอกคตาลมเอกคตาจิตหรือจิตเข้าถึงพระวังอย่างแน่ๆเต็มที่น่าจะมีประโยชน์ดีเหมือนกันถ้าเดินไม่ได้ไกลเรื่องไม่สามารถที่จะออกสู่ได้อย่างกว้างขวางแล้วก็เข้านั้นก่อนใช้ได้เหมือนกันพอมาข้อนี้น่ะฌานเรียกว่าค่ายครูประตูหอรบในพระนครสมาธิหรือวิปัสสนาเหมือนกับเรามีกำลังกล้าออกต่อสู้กับข้าศึกภายนอกจากสมควรเอานั่งภาวนาดีแล้วปะเทศให้ฟังแล้วคราวนี้ปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมานั้นน่าฟังน่าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือความเป็นจริงในคำพูดนั้นคือว่าเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพระเจ้าที่ว่านั่นเองแต่จะมาอธิบายไปอีกอย่างเทศแล้วต้องทำตามจึงเรียกว่าเทศธรรมธรรมทอสลามไม่ใช่เทศทรอธรรมทรอเทศธรรมเบื้องต้นนั้นเทศธรรมทรอมอสะกดอะไรล่ะคราวนี้เทศแต่นี่ธรรมอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติของการเทศธรรมมากคือต้องการธรรมรสการฟังเทศฟังธรรมหรือปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจเพราะไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละหรือให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางทางที่ไม่ดีอาหารเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมมันของสกปรกนี่ไปหยิบมาดมเขาก็เรียกคนโง่คนที่ผลิตคนเสียจริตเรียกคนจริตตนเองถ้าเห็นชาติด้วยตนเองแล้วจะไปทำใหม่ทำเขาก็เรียกคนที่คนจริตนี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วยังไม่จักรสชาติของธรรมะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ายังปฏิบัติทำไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดขึ้นมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าไปคว้างแคว้งไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เป็นมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วในความมัวเมาประมาทรุ่มลงเพลินไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมาก็จะรู้ตัวได้กับสายแค่บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเป่าใช่ไหมไม่มีเป็นอย่างนี้แยะขนาดที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดีขึ้นนะครับเนี่ยรถของพระธรรมเราลิ้มรถของพระธรรมถ้า
รรมรสมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรสปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมรสได้รับรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตดังอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ยังไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตได้ก็ไม่รู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในที่นั้นละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตเพราะมันไม่ดีจะรักษาความดีไว้เมื่อปรากฏขึ้นที่จิตก็รักษาความดีไว้ที่จิตไม่ต้องไปรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเสียก่อนจิตทำความสงบเสียก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของเสื้อธรรมดังอธิบายมานั้นตอนนี้ไปพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาเอาทำกันได้